ผมก็พจน์ปัญญโสนะครับโกดังคลอง5ลำลูกกานะครับโกดังสินค้านำเข้ามือ2นะครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผ่านมาก็พาไปชมเครื่องเสียงฝั่งโน้นนะครับจะเห็นด้านหน้าว่าจะมีไม้กอล์ฟนะครับไม้กอล์ฟก็เป็นไม้กอล์ฟมือ2นะครับถึงไม้กอล์ฟนะครับน่าจะมีทุกขนาดนะครับผมก็เล่นกอล์ฟไม่เป็นนะซึ่งถ้ามาฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นอีกโกดังนึงนะครับโกดังฝั่งนี้ก็จะเน้นเครื่องออกกำลังกายนะครับแล้วก็เป็นถุงไม้กอล์ฟนะครับที่เยอะมากครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับไม้กอล์ฟนำเข้านะครับมือ2นะครับฝั่งนี้นะเยอะมากแล้วก็จะมีเห็นเจ้าของบอกว่าจะเป็นเครื่องออกกำลังกายนะครับฝั่งนี้นะครับด้านในนะครับก็สำหรับท่านที่ชอบลือชอบคนนะครับเขียนว่าลื้อแล้วเก็บให้เหมือนเดิมด้วยค่ะก็คืออาจจะลื้อคนได้นะครับแล้วก็มาเลือกที่นี่ได้นะครับเดี๋ยวนะครับผมให้ดูนะครับอันนี้เป็นไม้กอล์ฟนะครับถุงไม้กอล์ฟนะครับหลากหลายนะครับผมเล่นกอล์ฟไม่เป็นนะแต่จะพาดูนะครับอันนี้สำหรับท่านที่เป็นมือใหม่หรือว่าต้องการไม้กอล์ฟมือ2นะครับฝั่งนี้เยอะมากนะครับดูยี่ห้ออะไรบ้างก็ไม่รู้นะครับสำหรับนักกอล์ฟก็น่าจะรู้นะครับแล้วก็จะมีเครื่องออกกำลังกายนะครับเครื่องออกกำลังกายนะครับนะครับเป็นไม้กอล์ฟมือ2นะครับแล้วก็มีถุงด้วยนะแล้วเนี่ยครับก็จะเป็นเครื่องออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายนำเข้านะครับเป็นมือ2นะครับก็ยังระเกะระกะอยู่นะครับยังไม่ได้จัดดีเท่าไหร่นะครับมาดูอันนี้ก็จะเป็นที่วิ่งอะไรประมาณนี้นะครับที่ยังไม่ประกอบก็มีนะครับเป็นสินค้ามือ2นำเข้านะครับทั้งโกดังเนี่ยครับจะมีเก่าบ้างใหม่บ้างนะครับเข้าใจว่าจะเป็นเครื่องออกกำลังกายที่อยู่ในห้องนะครับเพื่อนๆครับซึ่งก็ไม่รู้จะต้องไปประกอบยังไงนะครับไม่รู้นะครับแต่ว่าแนะนำนะครับถ้าท่านใดที่ชอบนะครับสินค้ามือ2เกรดดีที่นี่นะครับโกดังคลอง5นะครับสินค้านำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับลำลูกกานะครับผมก็ยังกับบิ๊กซีลำลูกกานะครับเลยมานิดหน่อยนะครับก็จะเห็นชื่อโกดังนี้นะครับเปิดทำการทุกวันนะครับบรรดาอันนี้เป็นอุปกรณ์กีฬานะครับอุปกรณ์ไม้กอล์ฟนะครับแล้วก็เครื่องออกกำลังกายฝั่งโน้นนะครับเยอะมากๆนะครับราคานี้ผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ครับจะต้องไปคุยกับลูกเจ้าของนะครับแต่ว่าน่าจะไม่เท่าไหร่หรอกครับเพราะว่ามันเป็นสินค้ามือ2นะครับผมนี่ก็จะเป็นที่ยกน้ำหนักนะครับด้านในก็จะเป็นเครื่องออกกำลังกายฝั่งโน้นนะครับอันนี้เป็นไม้กอล์ฟนะครับเนี่ยไม้กอล์ฟนี่คือมือเป็นขายเป็นไม้ใช่ไหมครับขายเป็นไม้นะเนี่ยบอกว่าขายเป็นไม้นะครับแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะครับคือไม่ได้ยกชุดใช่ไหมยกก็ได้อ๋อยกก็ได้แล้วแต่นะครับผมก็เป็นไม้กอล์ฟนะครับผมเพื่อนอันนี้วันนี้ให้ดูไม้กอล์ฟนะครับไม้กอล์ฟแล้วก็เครื่องออกกำลังกายนะครับผมลิ้นจะพันกันอยู่เรื่อยฝั่งนี้นะครับขายเป็นชุดก็ขายนะครับขายแล้วแต่จะเลือกนะครับมันน่าจะมียี่ห้อดีๆทั้งนั้นแหละผมว่านะอย่างนี้คือจากญี่ปุ่นเลยใช่ไหมครับอ๋อจากญี่ปุ่นนะครับยี่ห้อดีแน่นอนครับเพื่อนๆถ้าชอบยี่ห้อนะครับแต่ว่าจะเป็นมือ2นะครับก็ที่นี่นะครับคลอง5ลำลูกกานะครับโกดังสินค้านำเข้าญี่ปุ่นนะครับมือ2นะครับอันนี้ก็เพราะด้านนอกนะครับอันนี้สำหรับ
ับนักกอล์ฟก็น่าจะชอบนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะครับโอเคนะครับ